สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะฮะคอฟฟี่ชาคาเฟ่อยู่กับบรรยากาศดีๆนะฮะกับเครื่องชงต่างๆเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับพยายามตั้งสติอยู่ว่าพูดผิดพูดถูกอะไรตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องดื่มต่างๆจากออเดอร์จากทางร้านพี่อ้อยนะครับนี่เมนูแรกของเรานะชาเขียวนะครับสวัสดีครับชาเขียวร้อยกรองเลยดูควันฉุยเลยนะออเดอร์พี่ไว้เข้านะสองแก้วนี้มีอะไรบ้างพี่อ้อยเกี่ยวกับโคโค่ค่ะเป็นเมนูแยกใช่ไหมครับเป็นสูงยกขึ้นมาจ้าจ้าดีนะคะวันนี้เช้าๆแดดยังไม่มาเลยเราเริ่มทำตั้งแต่แดดยังไม่มาแดดยังไม่ส่องนะครับถ้าแดดมาส่องข้างหน้าพี่อ้อยไม่มีที่อยู่แล้วมีลูกค้าเข้าเรื่อยๆแล้วใช่ไหมพี่อ้อยลูกค้าเข้าตอนเช้าอื้อหือกินชาเขียวหอมเลยนะครับหอมมากหอมมากแก้วเนี้ยชาเขียวชาเขียวแบบเวียดนามสีชาเขียวสวยอร่อยหอมนี่โกโก้โกโก้เข้มนะจ๊ะโกโก้เห็นลูกค้าพี่อ้อยสั่งเมื่อวานแหมที่แบบว่าผมขอแบบเข้มๆโกโก้มันก็น่าทานไปอีกแบบนะครับเราก็เพิ่มโกโก้แล้วก็คิดเงินเพิ่มเอานะคะอ๋อแบบนี้ต้องเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะมันเพิ่มต้นทุนเราก็ต้องเพิ่มบวกเพิ่มไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ลูกค้าก็รู้นะว่าจะเพิ่มเขาก็อร่อยของเขาอ่ะเขาถึงแบบว่าสั่งเข้มๆขายของใจดีได้นะคะแต่ห้ามขาดทุนนะ ใจดีแต่ต้องมีกำไรนะคะชาเขียวแบบแยกนะนี่นะครับถุงเป็นแบบว่าเล็กๆดีเนาะตอนผมเห็นพี่อ้อยชงทีแรกไอ้2ถุงประมาณนี้อ่ะพี่อ้อยผมนึกว่าจะใส่เต็มแก้วแล้วทำไมได้แบบว่านิดเดียวพอเทเข้าไปเต็มแก้วจนจะล้นเลยปลาข้องกินไม่อิ่มนะคะแค่นี้ปลาข้องต้องเบิ้ล2อย่างเดียวนะคะพี่อ้อยจะรู้เลยพี่อ้อยจะบ่นให้ผมเลยนะครับเวลาว่าผมสั่งเมนูอะไรกินอ่ะผมจะบอกว่าพี่อ้อยหมดแก้วแล้วทำไมทำให้น้อยจังพี่อ้อยก็จะบอกว่าปกติเขาจะค่อยๆจิบนะพี่ก๊อฟไม่ใช่แบบว่ากินครั้งดูดครั้งเดียวหมดขนาดนั้นพี่อ้อยทำไงได้นะฮะหิวน้ำ
พี่อ้อยรู้สึกผิดนะว่าพี่อ้อยให้น้อยหรือเปล่าใช่ไหมเมนูนั้นน่ะผมซื้อกินวันนั้นพี่อ้อยเมนูอะไรน้ำผึ้งมะนาวน่ะอร่อยมากนะครับชุ่มคอนะคะตอนนั้นใช่อร่อยมากอร่อยมากแป๊บเดียวหมดผมก็บอกว่าพี่อ้อยมันได้น้อยจังพี่อ้อยพี่อ้อยก็ซื้ออีกแก้วทีจ้าพี่อ้อยไม่หรอกเขาก็กินแบบจิบๆมันแหละเนาะอย่าจิบเหมือนกินน้ำผมจะกินเหมือนกินน้ำดูดดูดที่คำใหญ่ๆไปเลยผมซาวน่านิ้วมือทุกวันนะพี่วันความร้อนนี่อย่างร้อนเลยไม่ใช่ดีเลยนะคะทั้งเหนียวทั้งแห้งเมนูนี้น่าจะเป็นโอเลี้ยงไหมครับโอเลี้ยงยกล้อกับโอเลี้ยงกับกาแฟดำโบราณนี้มันเหมือนกันไหมพี่อ้อยคล้ายไหมมันก็คล้ายมันก็ถ้าจะต่างก็คือจะเป็นโอเลี้ยงยกล้อกับโอเลี้ยงยกล้อกับกาแฟดำจะไม่เหมือนกันเพราะโอเลี้ยงยกล้อจะใส่นมอ๋อโอเลี้ยงยกเราจะใส่นมด้านบนเยอะๆโรยนมข้างบนโรยนมนะครับไม่ใช่ฟองนมโอ้สีชาเขียวสวยมากเลยครับพี่อ้อยจะไม่ปั่นละเอียดมากแต่ก็สวยอยู่นะพี่อ้อยมันก็เนียนอ่ะพี่อ้อยเนื้อเนียนโอ้ยสีชาเขียวพี่อ้อยเอ้ยเป็นเพราะนิสัยของคนกินนะคะชอบให้เคี้ยวน้ำแข็งเบาๆอยากกินอันไหนก็ตามลูกค้าอย่างนั้นผมละออนซอนสีชาเขียวพี่อ้อยออนซอนภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรพี่อ้อยสะออนเอาอันเดียวกันนั่นแหละออนซอนแปลว่าอะไรอะไรย้อนนึกก่อนชอบใจพอชอบใจเออพวกเราชอบใจสีชาเขียวพี่อ้อยเล็กมาเท่นี่เห็นเลยด้วยค่ะดูสีชาเขียวนะสวยมากเนื้อเนียนๆเลยนะครับโรยผงมัทฉะลงไปนี่สุดไหม30บาทเท่านั้นมันจะเวิร์กไหมพี่อ้อยวะมันก็สวยสิค่ะโรยด้านบนเหมือนแบบว่าโอวันตินภูเขาไฟอ่ะใช่มันก็สวยดำดำโอเลี้ยงแหมถ้าไม่พูดคำว่าโอเลี้ยงต่อมีกระทบกระทั่งกันนะถึงจะดำยังไงก็อร่อยนะครับนี่โอเลี้ยงถ้าสีขาวเขาจะเรียกว่าโอเลี้ยงได้ยังไงใช่ไหมพี่ว่าน้ำสีดำอ
เนี่ยทางร้านด้วยอ่ะโอ้โหพี่อ้อยดำปึ๊ดไปเลยพี่อ้อยลืมแน่ๆเลยพี่อ้อยลืมว่าต้องใส่แก้วสกินขาวไม่ค่ะตอนนี้มันแก้วแบบนี้พี่อ้อยสกินมาสีเดียวอ๋อสีขาวเหลือน้อย นี่โอเลี้ยงยกล้อนะครับเสร็จแล้วผมสงสัยว่าแก้วนี้กี่บาทพี่อ้อย25จ้ะโอเลี้ยงยกล้อ25ถูกนะเนี่ย25บาทเองนะครับโอ้หอมหอมหอมเข้มๆเหมือนกลิ่นกาแฟเลยราคาทั่วไปเลยนะจ๊ะหอมเหมือนกลิ่นกาแฟเลยนะพี่อ้อยมันก็คือกาแฟค่ะพี่อ้อยมันเป็นกาแฟโบราณแต่ชาเขียวเรานี่พี่อ้อยอยากกินทำเองอยากกินชาเขียวตัวเองทำเองกินของนี่ไงกินอันนี้ไงนี่ติดอยู่ก้นโถเนี่ยอันนี้ปั่นนะคะปั่นแล้วก็ใช้พี่อ้อยทำนี้พี่อ้อยจะไม่ค่อยชิมของที่แบบว่าหลงเหลือนะครับก็จะทำนั้นทำเลยแต่ถ้าเมนูไหนพี่อ้อยไม่นิ่งนะหรือแบบสงสัยเช่นนะชามะนาวอย่างเงี้ยเพราะว่ามะนาวพี่อ้อยใช้ลูกสดๆนะครับพี่อ้อยก็จะชิมนิดนึงก็ให้รสชาติมันนิ่งนะครับพี่อ้อยล้างอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าร้านพี่อ้อยบ้างนะครับจัดร้านยังไงนี่นะฮะจัดร้านแน่นๆเหมือนเดิมเลยนะครับเมนูนมหมีปั่นแล้วก็นมฮอกไกโดนี้ก็เป็นเมนูประจำร้านพี่อ้อยที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยนะครับลูกค้าก็จะชอบสั่งกันนะพี่อ้อยแทบกาแฟสดแล้วนะครับเมนูม็อกค่านะครับเมนูนี้ผมชอบนะพี่อ้อยชอบตรงผสมโกโก้นี่แหละนะลอยมานี่เลยนะหอมจริงๆหอมเข้มๆเลยอ่ะกินมันได้กาแฟสดโกโก้ก็จะมาเคมากสวยถูกใจพี่ไวไหมชอบเลยเดี๋ยวก็ปั่นเละเหมือนเดิมนะครับจะสวยแค่ไหนก็ตามนะครับเคมากก็เสร็จที่เครื่องปั่นต้องทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับค่ะสีสวยสีสวยน่าทานมากนะพี่อ้อยน่าจะทำมอคค่านี่ใส่โฟมนมไหมพี่อ้อยใช่ค่ะนี่ไงปั๊มละผสมของโกโก้นะคะจำง่ายๆเลยจำง่ายโอ้โหอยู่ในแก้วแล้วสวยเลยพี่อ้อยโอ้โหโฟมนมนั่นหนาเขากำลังจะหาวิธีว่าบีบช็อกโกแลตยังไงให้โฟมนมมันไม่ให้มันอยู่บนฟองให้ลอยบนนี่ใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าช็อกโกแลตยี่ห้อไหนต้องเป็นยี่ห้อแบบบางเบา ที่สุด ลอยอยู่นี่พี่อ้อยนะ
นอกข้านะครับต้องมีส่วนผสมโกโก้หรือช็อกโกแลตก็ได้นะครับสวยงามสวยงามแก้วนี้เท่าไหร่พี่อ้อย30 บาทค่ะ30 บาทคุ้มคุ้มเลยแก้วกี่ออน20เนาะสามสิบบาทจ้าวันนี้พี่อ้อยมองคามาเรื่อยๆเลยนะครับพี่อ้อยสายกาแฟสดมองค่าเย็นผมชอบดูด้วยนะเมนูนี้ก็ดูพี่อ้อยทำชอบดูวิธีการทำมอคค่าใส่โกโก้ไปแล้วนะส่วนผสมของมอคค่านะฮะต้องมีโกโก้โกโก้เป็นส่วนผสมหน่อยนึงนะคะให้มันมีมันจะช่วยไม่ขมมากเลยพี่ว่าใช่ให้มันมีความสัมพันธ์ของโกโก้อ๋อแต่อย่าใส่เยอะเนาะใส่เยอะจะไปกบกินกาแฟใส่เยอะจะเป็นเมนูโกโก้ผสมกาแฟแทนโอ้กลิ่นหอมนะครับกาแฟสดร้านพี่อ้อยเพิ่มฟองนมก็ทำให้น่ากินนะคะแก้วนี้30 บาทเท่านั้นจ้าเสร็จแล้วนะครับแก้ว30 บาทกับ20 ออนซ์ครับแก้วจากร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่เลยนะครับสกรีนสีดำมาแล้วเมนูชาเขียวเย็นนะครับอันนี้สักแก้วเลยเนาะพี่อ้อยเนาะครับแก้วเมื่อต้นคลิปจะเป็นแบบแยกถุงจะใส่แก้วเลยเราจะได้เห็นความสวยงามดูสวยของพี่อ้อยชอบเลยใส่แก้วมันจะได้เห็นสีเรื่องเดือดพี่อ้อยสวยดีโอ้หอมชาเขียวเลยครับเขาเรียกว่าโถอะไรนะพี่อ้อยโถขวามือพี่อ้อยใช่ไหมใช่เนี่ยใช้สตรีมลงก็ได้ใช้ได้ไหมมันจะมีเขียนบอกแล้วนะครับว่ากี่ ml อยู่ข้างในแก้วก็จะมาใช้รายงานเลือกงานยากจังเอาพี่อ้อยคำคำสูตรผสมจากทางร้านนะครับเป็นสูตรของพี่อ้อยเองนะคิดค้นขึ้นมาเป็นได้สีชาเขียวน่าทานอ
ขอหมุนเสียนมาปึ๊บเสียนคือ 6เสียนนะคะตรง6นี่ชาเขียวทานมากครับกับแก้วข้าวพิชาคาเฟ่มีเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเพจให้กดติดตามด้วยนะครับสวยสวยด้วยโลโก้นี้เพื่อก็สวยครับแก้วคนชอบโลโก้ใหม่พี่อ้อยงงมากแสดงว่าโลโก้เก่ามันไม่สวยใช่ไหมสวยสวยสวยคนละแบบพี่อ้อยเมนูต่อไปอะไรครับพี่อ้อชาเขียวค่ะชาเขียวต่อกันติดๆเลยนะครับชาเขียวร้านพี่อ้อยนะอร่อยนะครับอร่อยจริงๆหอมหวานนะสำหรับ FC ที่พี่อ้อยบอกว่าเดินทางมาทานมาชิมเขาว่าไงบ้างพี่อ้อยถูกใจไหมถูกใจไหมดีใจนะอร่อยก็ดีใจมาไกลไหมมาจากสาขาที่มาล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีหลายเจ้าถูกอกถูกใจกันไปนะครับคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เดินทางแวะมาชิมนะครับร้านที่ว่านี้ก็จะเปิดทุกวันนะครับถ้าทำไมเข้ามาถูกอ่ะด้วยใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเช็คอินไว้เลยในเพจเช็คอินผิดที่เดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คอินลูกค้าหลงไปฝากพี่ประการไปทางนู้นอ่ะพี่ประการอำเภอเนี่ยโทรมาหาพี่อ้อยแต่พอดีว่าพี่อ้อยติดหน้าร้านไปซื้อของครับใครจะมาแนะนำพักเพราะพี่อ้อยปักหมุดผิดใช่ไหมในเพจปักหมุดใหม่เขาต้องปักยังไงเนี่ยไอเราก็ไม่กล้าเราไม่รู้ได้ว่าปักยังไงฝากไปนู่นเลยที่ว่าการอำเภอกระนวลเฉยเลยนะครับพี่อ้อยบางทีลูกค้าโทรมาแบบก็เราก็จะไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยว่างพี่อ้อยก็โทรกลับนะครับรอนิดหนึ่งเพื่อติดลูกค้าหน้าร้านเมนูต่อไปชาเขียวอีกแล้วนะครับชาเขียวปั่นไหมพี่อ้อยไม่ค่ะอ๋อไม่เป็นชาเขียวเย็นนะครับวันนี้เป็นวันของชาเขียวนั่นเองใช่ไหมพี่อ้อย อากาศก็ดีนะครับเหมาะแล้วนะครับกับการกินชาเขียวดื่มชาเขียวรสชาติอร่อยอร่อยพี่อ้อยก็จะยังไงล่ะบางวันก็จะขายเมนูนี้ดีบางวันก็ขายเมนูนู้นดีนะครับแล้วแต่วันแล้วแต่วันนะครับเป็นปกตินะครับของร้านกาแฟโอ้กลิ่นชาเขียวหอมมุนมากเลยนะครับว่าทำไปทำมาพี่ว่ามีงงหลงแก้วพี่ว่าใช้แก้วเยอะจัดครับไม่รู้จะเทใส่แก้วไหนดีนี่วันนี้เราได้ดูการทำชาเขียวต่อๆกันนะครับสังเกตเลยนะครับว่าแก้วแต่ละแก้วเนี่ยสีจะเท่ากันทุกแก้วนะครับมาตรฐานเดียวกันหมดเลยทุกแก้วสีนี่จะไม่แบบผิดเพี้ยนเลยนะครับสีสดสวยเลยแก้วนี้เป็นราคาสั่งหวานน้อยนะจ๊ะหวานน้อยใช่ไหมใช่อ๋อยังมีรายละเอียดอยู่นะครับเห็นว่าคิวต่อกันก็จะมีหวานน้อยหวานมากเข้ม
แล้วจะออเดอร์ที่ลูกค้าจะสั่งเข้ามานะครับเสร็จแล้ว25บาทเนาะพี่อ้อยโกโก้ปั่นเน้นหวานมันนะครับเที่ยวนี้จัดให้เลยค่ะเต็มเลยนี่ตอนพี่ว่ายทำโกโก้สูตรนี้ใหม่ๆผมคิดว่าพี่ว่ายทำเมนูนมสดนะพอมันสีขาวมาเลยมันคงกลิ่นหอมของโกโก้พี่ว่ายลองทำชิมว่ามันแตกต่างกันยังไงอ๋อพี่อ้อยจะใส่ผงโกโก้ที่ล้างสุดนะครับมันจะเข้มข้นมันจะยังไงพี่อ้อยเข้มข้นกว่าปกติใช่ไหมใช่มันมีความมันจะมีกลิ่นหอมกว่านะนี่เป็นซอสช็อกโกแลตนะแบบเข้มข้นเลยเหนียวเหนียวขวดใหม่แล้วขวดเต่าหมดไปแล้วหมดแล้วล่ะใช่ขยับให้ไหลลงให้ไหลลงเป็นรูปละเป็นรูปน่าทานมากนะครับแกงโกโก้ปั่นหวานหวานมันมันโลโก้ใหม่อะมีทุกคนมากเกี่ยวนี่ใส่หน้าบาที่งงเลยมีทุกคนมากเกี่ยวนี่สกินแบบนี้ใช่ไหมพี่วันใช่นะทุกคนชอบเกี่ยวนี้เลี้ยงแบบกาแฟโบราณเราใช้ผงเดียวกันนะคะแต่ว่าสูตรชงคนละสูตรนี่แหละผมสงสัยว่ามันคล้ายกันมันก็ต่างกันแต่ว่ามันต่างกันนะสูตรชงคนละสูตรแต่ผงที่ใช้ผงเดียวกันเข้มๆเลยผมชอบกินนี้มันเป็นกลิ่นแบบเหมือนร้านกาแฟโบราณเลยนะครับลูกค้าหวานน้อยนะคะลูกค้าไม่ชอบอ๋อเมนูนี้หวานน้อยนี่แหละค่ะส่วนผสมมันจะต่างกันไปบางคนบอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยชงไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะลูกค้าแต่ละคนก็จะทานแบบแตกต่างกันเนาะนะครับก็จะโดนประจำจำได้แล้วไงว่าคนนี้ทานยังไงคนนี้ทานยังไงพี่อ้อยก็จำได้แล้วสีนี่ดำสนิทเลยนะครับพี่อ้อยดำดีนะเธอดำดีสีทนได้นะครับดำดีสีทนได้เลย
ดำแต่อร่อยเสร็จแล้วนะจ๊ะโอเลี่ยนหอมเข้มเมนูต่อไปแก้วจิ๋วมาสั่งเกี๊ยวแก้วจิ๋วโอ้โหลมน่าจะคว่ำใส่โอ้ยนะตากล้องมัวแต่ด้วยแต่นี่พี่อ้อยครับเป็นยังหัวด่วนแล้วนะกล้องก็ต้องประคองกล้องก็ต้องประคองสงสารนะคนล้มได้แต่กล้องห้ามตกนะครับสภาพขาชี้ฟ้ากล้องเราชาเย็นบุกมุกนะครับเป็นเมนูโทรสั่งเนาะพี่อ้อยเนาะแล้วก็มีอะไรนะอีกหนึ่งเมนูลงสปีโป้กันนี้อากาศร้อนๆแบบนี้นี่เมนูปีโป้ปั่นนี้เรียงเข้ามาเลยนะครับกับชาเขียวชาเย็นต้องกับปีโป้ปั่นนี้ก็ทำสนุกลูกเล่นมันเยอะใช่ไหมพี่อ้อยใช่มันมีอะไรให้เราทำหลายขั้นตอนอะอะไรปวดหัวปวดหัวแล้วก็บ่นว่าเพลงจำไม่ได้เนี่แก้วลายสกรีนลายนี้ลูกค้าหลายท่านทักแล้วนะครับหน้าร้านว่าเอ้ยลายนี้สวยดีมีหลายคนชอบลายนี้เป็นลายที่ไม่ตั้งใจอะไม่ตั้งใจมากนะคะเป็นคนชอบมากออกแบบแบบเรียบๆเนาะลายนี้นะมีให้ทั้งสองลายครับแล้วแต่พี่ว่าจะใส่แก้วแบบไหนให้นะรอลุ้นกันเอาลูกค้านี่เมนูนี้ผมก็ไม่ได้กินนานแล้วนะพี่ว่าถ้าพูดมาแบบนี้พี่ว่าบอกว่าปิดกล้องนี้กรอบสั่งแน่ชาเย็นบุกๆพี่ว่าไม่อยากคุยด้วยทานกินเครื่องดื่มลูกค้าตลอดก็สีมันสวยนะน่าทานมากนี่เสร็จแล้วชาเย็นบุกมุกนะไปเป็นนมสดปีโป้ปั่นวิปครีมนะฮะเมนูนี้ก็จัดเต็มจัดหนักนะครับท้ายแก้วยันหัวแก้วเลยนะครับคือแบบว่ากินได้หมดทานแบบเต็มๆคำเลยพออากาศไม่ร้อนแล้วกดง่ายเนาะใช่ถ้าอากาศไม่เย็นเลยค่ะพี่ป๊อปใช่ไหมโอ้ยปวดหัวกระตากกล้องถ้าอากาศไม่เย็นกดง่ายดีเนี่ยที่ปั๊มเองน้ำเชื่อมที่อ้อยถ้าอากาศหนาวทีไรชอบติดปวดตากล้องแล้วนะปวดหัวกับการแก้ครับพี่อ้อยยังไม่ชินเลยพี่อ้อยผมไม่ชินตัวเองแล้วนะพูดถูกไม่เชื่อทุกคนลองไปย้อนดูนะว่ามีคลิปไหนที่พี่อ้อยไม่ต้องแก้คำให้ตากล้องบ้างแก้ทุกคลิปจนพี่อ้อยจะหลงไปด้วยนะว่าแล้วเรามาเล่นเกมแก้ของกันดีไหม
คลิปนี้พี่อ้อยแก้คำผิดให้ตาข้องกี่ครั้งอะไรอย่าเลยพี่อ้อยให้พี่ๆเขาดูคลิปสบายๆดีเถอะแก้วสกินขาวด้วยมันอร่อยหวานแววเลยนะครับสีแล้วมันเข้ากับบีบมากหอมสดบีโป้ฝเมนูแนะนำเลยนะครับหลายๆท่านถ้าคิดไม่ออกอยากกินอาหารว่างแบบไหนหวานๆสดชื่นสดชื่นก็ต้องนี่เลยวิปครีมแน่นๆเลยนะครับหวานฟูๆเลยซอสช็อกโกแลตเติมเข้าไปอีกไม่รู้จะกินอันไหนก่อนนะเจ้าของแก้วซอสตัวนี้กับวิปครีมมันอร่อยมากอร่อยมากเสร็จแล้วชอบแน่นๆเลยแก้วแต่ถ้าเป็นโลโก้สีดำจะสวยมากเลยเนาะพี่อ้อยลืมอีกแล้วเดี๋ยวใช้สีขาวใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นสีดำล้วนเสร็จแล้วนะครับแก้วนี้กี่บาทพี่อ้อยลงสะพานเฉยๆ30เพิ่มปีโป้5บาทเป็น35เพิ่มดิบ10บาทเป็น45บาทจ้าเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิทกอบแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยชื่นชอบในร้านพี่อ้อยร้านกาแฟเล็กๆนะครับ Coffee Cha Cafe นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่อ้อยปิดให้ลูกค้ากันนะคะ